ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเกอร์เทสเมนูที่เตรียมมาในวันนี้ข้าวหมกไข่ต้มกับยำหมูหยองหยิบมาคำไหนใส่ปากก็แซ่บผักผัดดองผัดกับหมูสับผัดไข่อุ๊ยเลิศผักผัดดองของเราจะดูเงาเงาน่ารับประทานละสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ก็มาอีกแล้วคุณผู้ชมกับเมนูง่ายๆในยามที่เราต้องอยู่กับบ้านแล้วก็ดูแลสุขภาพจานเดียวก็หายหิวได้คุณผู้ชมกับเมนูที่เตรียมมาในวันนี้นั่นก็คือข้าวหมกไข่ต้มกับยำหมูหยองการทำข้าวหมกคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเครื่องเทศก็ซื้อมาเป็นซองๆสำเร็จรูปเพียงแค่คุณผู้ชมเตรียมหม้อหุงข้าวใบน้อยไว้ข้าวสารเสาซะก่อนก็ได้ให้มันสะอาดแล้วก็เอาข้าวเทใส่หม้อทุกบ้านก็ซื้อข้าวสารไปเยอะแยะเรารู้แหละพอใส่ข้าวลงไปเสร็จผงทำข้าวหมกที่สามารถซื้อได้เป็นซองๆจากซุปเปอร์มาร์เก็ตเราก็ใส่ลงไปเสร็จเราก็ตามด้วยน้ำสะอาดสะอาดแค่นี้ข้าวของเราก็พร้อมแล้วที่จะไปเสียบปลั๊กหุงเป็นข้าวหมกเสร็จแล้วใช่ไหมใช้ช้อนคนหน่อยให้เข้ากันน้ำมันเจียวหอมใส่ลงไปสักนิดหนึ่งข้าวจะได้นุ่มละมุนนี่ไม่เกาะติดกันเป็นเปลือกหอมแดงเจียวใส่ไปหน่อยหนึ่งในข้าวเราไม่ได้ใส่เนื้อไก่ไม่ได้ทำข้าวหมกไก่แต่เป็นข้าวหมกไข่ต้มเพราะฉะนั้นเราก็จัดการเอาไข่ต้มใส่ลงไปนี่เรากะจะรับประทานกัน4คนกับหม้อใบนี้พอนะจะบอกไว้ก่อนเพราะว่ามีไข่ด้วยคนละฟองนี่ก็จุกแล้วนะนี่4ฟองจัดการไปเสียบปลั๊กรอสักครู่นึงข้าวหมกไข่ต้มก็จะส่งกลิ่นหอมหอมเดี๋ยวเราก็มายำหมูหยองกันสำหรับยำหมูหยองเนี่ยมันเกินความคาดหมายนะคุณผู้ชมมันเป็นอะไรที่แบบอันซีมาก in the kitchen ไม่มีใครเคยคิดเคยฝันว่าหมูหยองจะมายำได้ยำได้คุณผู้ชมเดี๋ยวนี้นะก็มีเครื่องปรุงแบบผงเครื่องปรุงต้มยำเครื่องปรุงลาบเครื่องปรุงอะไรต่อมีอะไรก็มาคลุกเคล้าก็ได้แต่ถ้ายำแบบโบราณทำแบบนี้คุณผู้ชมได้หมูหยองใหม่ๆมาแห้งๆเตรียมไว้ก่อนระวังให้ดีล่ะถ้าลูกเต้าวิ่งอยู่แถวนี้ไม่ทันได้ยำหรอกหมูหยองหมดเลยคุณผู้ชมกระจัดกระจายเต็มบ้านเพราะลูกแย่งกันต้องระมัดระวังนะคุณผู้ชมเราใส่ตะไคร้ลงไปก่อนเสร็จแล้วก็ตามด้วยพริกขี้หนูถ้าลูกอยู่ก็อย่าใส่เยอะขนาดนี้เดี๋ยวลูกร้องไห้ทานไม่ได้เสร็จแล้วก็เนี่ยคลุกเคล้าให้เข้ากันหมูหยองมีความเค็มและมีความหวานอยู่แล้วแต่ไม่มากเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรทำเผ็ดมากหรือเปรี้ยวมากมันจะเป็นปัญหาต้องไปปรุงรสในหมูหยองเพิ่มเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมดูนะเราก็จะบีบมะนาวนิดหน่อยแค่นี้พอแล้วคลุกเคล้ารอสักครู่หนึ่งให้มะนาวซึมลงไปในพริกขี้หนูแล้วก็ซึมลงไปในตะไคร้อุ๊ยตายกลิ่นขึ้นเลยแล้วตะไคร้ก็จะมีสีอมชมพูอมส้มเพราะว่าตะไคร้หรือหอมเมื่อโดนมะนาวสีมันจะสวยขึ้นเอาล่ะรสชาติตะไคร้ก็จะจัดจ้านไปด้วยเผ็ดกับเปรี้ยวส่วนเค็มกับหวานจะอยู่ที่หมูหยองนั่นเอง
เอาละเสร็จเรียบร้อยเราจะใส่ใบมะกรูดซอยลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันทำช้าๆคุณผู้ชมตำรับนี้มันแห้งๆถ้าไม่ใช่ฝีมือนะบอกได้คำเดียวว่าไม่อร่อยจบข่าวค่ะทำอะไรไม่ได้เลยเอาละใบมะกรูดกระจัดกระจายแล้วคุณผู้ชมต้องใช้กระเทียมเจียวที่ฝานเป็นแว่นๆแผ่นบางๆเหมือนเวลาเราทำยำถั่วพลูหรืออะไรแบบนี้แล้วก็หอมแดงเจียวคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนมันก็จะแห้งเห็นไหมถ้าคุณผู้ชมใส่หมูหยองไปก่อนนะมันจะเปียกแล้วยิ่งบีบมะนาวลงไปในหมูหยองนะไม่ได้เรื่องละทีนี้ใส่หมูหยองค่ะเห็นไหมคุณผู้ชมพอใส่หมูหยองเสร็จคุณผู้ชมก็เคล้าเบาๆมือเห็นไหมหมูหยองก็ยังคงแห้งเนี่ยหยิบมาคำไหนใส่ปากก็แซ่บเนี่ยไม่น่าเชื่อนะหมูหยองก็ยังยำได้เลยแล้วก็ได้ปริมาณเยอะๆนะประหยัดนะเนี่ยแค่นี้ข้าวหมกสุกแล้วล่ะเราได้กลิ่นจะได้รับประทานคู่กันรู้ว่าไข่ต้มของเรากับในข้าวหมกน่ากินหอมแล้วก็น่ากินมากคุณผู้ชมเราก็ตักก่อนนี่ไข่หนึ่งฟองอยู่นี่คุณผู้ชมจะหั่นไหมถ้าไม่หั่นก็เดี๋ยวเราก็วางไปทั้งฟองเลยเราก็ตักไข่ขึ้นมาก่อนหนึ่งฟองเพราะเดี๋ยวเราคดไปคดมานะไข่มันจะแตกคุณผู้ชมแยกออกมาซะเอาในข้าวเห็นไหมมีหน่อยหนึ่งข้าวก็จะร่วนซุยนะคุณผู้ชมนะน่ารับประทานชิวแหละเห็นไหมได้4คนจริงๆเลยบอกแล้วเป๊ะเลยลูกอาจจะทานข้าวน้อยนะชวนคุณพ่อให้ทานเยอะๆจะได้อิ่มจุกไม่ต้องมาเรียกหาอย่างอื่นแล้วก็ไปนอนๆไปซะหมดเรื่องหมดราวนะคุณผู้ชมเนาะเอาใส่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มากดไว้มุมหนึ่งตรงนี้สวยเลยโอ้ยตาเก่งอ่ะใครก็ไม่รู้ทำน่ารักไข่หนึ่งฟองใส่ลงไปซะเอามาวางข้างๆยำหมูหยองที่บรรจงทำไว้นี่โอ้ยมันเข้ากันนะคุณผู้ชมจะบอกไว้ก่อนใส่เยอะก็ไม่ว่ากันยำหมูหยองหน้าตามันดูดีอ่ะมันชวนรับประทานนะจะบอกให้ยำหมูหยองเอาเครื่องเครามาใส่หน่อยตายน่าทานมากเป็นจานเดียวที่เก๋นะคุณผู้ชมจานเดียวเสร็จเรียบร้อยสำหรับมื้อเย็นเอ๊ะแล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะทานอะไรกันดีล่ะก็ต้องเป็นเมนูง่ายๆจริงไหมช่วงหน้าทำและเตรียมไว้อุ่นค่ะผักผัดดองผัดกับหมูสับผัดไข่เมนูแบบนี้ไม่ต้องไปที่ร้านข้าวแกงบางทีเขายังไม่มีขายเลยน่าทานมากเลยนะช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เรามีเมนูลูกชิ้นหมูเด้งกระเทียมพริกไทยมาฝากค่ะใส่เนื้อสันคอหมูบดละเอียดมันหมูบดละเอียดเนื้อปลากรายบดละเอียดและไข่ไก่ลงในอ่างผสมนวดผสมจนเหนียวและเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นตักเป็นก้อนกลมกดให้แบนเล็กน้อยเตรียมไว้เทแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยราโกกิลงในภาชนะนำลูกชิ้นหมูเด้งลงคลุกเคล้าให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันจัดลูกชิ้นหมูเด้งกระเทียมพริกไทยใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานกับผักสดและน้ำจิ้มไก่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูลูกชิ้นหมูเด้งกระเทียมพริกไทย